ลับมาอยู่กับ True Insider ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมสกู๊ปภาคต่อนะฮะที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ากันด้วยเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นฟอร์มยักษ์เลยแต่ว่าผลปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาฟีดแบ็กไม่ค่อยเปรี้ยงปังแล้วก็ถูกจัดให้เป็นภาพยนตร์ที่ยอดแย่ที่สุดตลอดกาลอีกด้วยนะฮะอันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2นะครับคุณผู้ชมครับจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันครับจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายการของเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับการจัดอันดับ10ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ยอดแย่ที่สุดตลอดกาลในตอนแรกกันไปแล้วมาวันนี้เรามาชมกันต่อค่ะว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ยอดแย่ที่ก้าวเข้ามาติดอันดับท็อป5นั้นจะมีเรื่องไหนกันบ้างเรามาติดตามชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะเราขอประเดิมเริ่มต้นกันด้วยอันดับ5กับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์อย่างจอห์นคาร์เตอร์ที่เข้าฉายในปี2012ซึ่งในตอนแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทางดิสนีย์คาดหวังเอาไว้ว่าจะกวาดเงินในตลาดต่างประเทศไปได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจนได้ทุ่มงบประมาณการสร้างมหาศาลกว่า350ล้านเหรียญแต่ทว่าเมื่อภาพยนตร์ลงโรงเข้าฉายผลตอบรับที่ได้กลับมานั้นกลับผิดคาดเป็นอย่างมากค่ะภาพยนตร์ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแถมเสียงวิจารณ์ที่ได้รับก็ดำดิ่งแบบสุดๆซึ่งหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพยนตร์เต็มไปด้วยความน่าเบื่อมากถึงมากที่สุดเนื้อเรื่องยืดเยื้อเยินเยอะจนแทบจะหลับคาโรงภาพยนตร์โดยตลอดโปรแกรมเข้าใช้จอห์นคาร์เตอร์สามารถทำเงินทั่วโลกไปได้เพียง284ล้านเหรียญเรียกว่าขาดทุนไปกว่า66ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะและยังขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ขาดทุนสูงสุดเรื่องหนึ่งของสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Walt Disney Pictures ก็ว่าได้ค่ะThat sustained us. Stories of a man.อันดับ4ค่ะกับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ The Lone Ranger ที่เข้าฉายในปี2013นำแสดงโดยพระเอกพันหน้าจอห์นนี่เดปภาพยนตร์ที่ถูกคาดหวังเป็นอย่างมากจากผู้ชมทั่วโลกค่ะรวมถึงสตูดิโอดังอย่าง Walt Disney ที่ยอมควักกระเป๋าจ่ายงบประมาณการสร้างเป็นจำนวนเงินกว่า225ล้านเหรียญแต่ทว่าในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์กับประสบปัญหามาโดยตลอดทำให้ทุนสร้างเริ่มบานปลายออกไปเรื่อยๆและเพื่อลดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้2นักแสดงอย่างจอห์นนี่เดฟและอามิแฮมเมอร์รวมถึงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างต้องยอมลดเงินค่าตัวของตัวเองลง 20% เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถไปต่อได้แต่การทุ่มเทอย่างสุดตัวของทุกคนก็ดูเหมือนจะเสียเปล่าค่ะเมื่อภาพยนตร์ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ค่อนข้างมากและเมื่อนำมาบวกลบคูณหารกับต้นทุนแล้วก็เรียกได้ว่าภาพยนตร์แทบจะไม่ได้กำไรอะไรเลยค่ะแถมยังสุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนด้วยซ้ำค่ะอันดับ3ค่ะกับภาพยนตร์คอมเมดี้ Evan Almighty ที่เข้าฉายในปี2007ภาพยนตร์เตรียมต่อยอดความสำเร็จจากภาคแรก Bruce Almighty ที่เข้าฉายในปี2003ซึ่งในภาคต่อนี้ได้นักแสดงตลกมาแรงสุดๆอย่าง Steve Carell มารับบทนักแสดงนำโดยภาพยนตร์ Evan Almighty ใช้งบประมาณการสร้างสูงถึง175ล้านเหรียญซึ่งถือว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องอื่นๆโดยเหตุผลหลักที่ทำให้ตัวเลขทุนการสร้างสูงขนาดนี้นั้นก็เพราะว่าในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการและเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายสามารถทำเงินไปได้173ล้านเหรียญเรียกว่าขาดทุนไปแบบเจ็บปวดเป็นอย่างมากค่ะแถมเสียงวิจารณ์ก็ยังติดลบขั้นสุดไม่แพ้กันซึ่งแฟนภาพยนตร์ต่างลงความเห็นว่าภาพยนตร์เต็มไปด้วยมุกตลกฝืดและน่าเบื่อซึ่งทางนิสสันดังอย่าง Rolling Stone เคยได้ประกาศชัดเอาไว้ว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ยอดแย่เลวร้ายมากที่สุดแห่งปี2007ค่ะTough day.อันดับ2ค่ะกับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ RIPD ที่เขาฉายในปี2013ซึ่งนำแสดงโดยสุดยอดนักแสดงดังอย่างเจฟฟ์บริดเจตและไรอันเรโนภาพยนตร์ความหวังของทาง Universal Pictures ที่ตอนแรกค่ะหลายฝ่ายต่างมองว่าอาจจะเป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดแห่งปีทางผู้สร้างจึงยอมได้ทุ่มงบกว่า130ล้านเหรียญให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถ้าดูจากชื่อชั้นของนักแสดงและการตัดตัวอย่างออกมาแล้วก็ดูว่าน่าจะกวาดเงินเข้ากระเป๋าไปได้อย่างมากโหแต่ทว่ากลับผิดคาดอย่างมโหฬาร
บานตะไทยเมื่อรายได้หลังเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นล้มคว่ำไม่เป็นท่าค่ะโดยสามารถทำเงินไปได้เพียง78ล้านเหรียญเรียกว่าขาดทุนไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวพร้อมได้รับเสียงวิจารณ์ด้านลบจากผู้ชมเป็นอย่างมากนอกจากนี้ภาพยนตร์ RIPD ยังได้รับเรตติ้งเพียง 13% จากเว็บมะเขือแนวด้วยค่ะThe world don't end. และมาปิดท้ายกันที่อันดับ1ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ยอดแย่ที่สุดตลอดกาลนั่นคือภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์อย่าง Jupiter Ascending ที่เข้าฉายในปี2015ผลงานการกำกับอันแสนล้มเหลวมากที่สุดของผู้กำกับชื่อดัง2พี่น้องวาโชสกีที่เคยสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซให้กับวงการภาพยนตร์ต้องตกตะลึงมาแล้วจาก The Matrix แต่ทว่าผลงานการกำกับครั้งนี้ของพวกเขากลับพังพินาศไม่น่าเชื่อค่ะทั้งที่ชื่อชั้นของทีมนักแสดงนำก็ถือว่าน่าติดตามชมไม่น้อยอย่างแชนนิงคาทัมมิลลาคูนิชและเอ็ดดี้เรดแมนโดยภาพยนตร์ใช้งบประมาณการสร้างสูงกว่า176ล้านเหรียญแต่ตัวเลขรายรับกลับทำได้เพียง183ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ค่อนข้างมากค่ะแถมยังโดนบรรดานักวิจารณ์สับเละแบบไม่มีชิ้นดีทางเนื้อเรื่องที่วุ่นวายยุ่งเหยิงและการดำเนินเรื่องที่ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ภาพยนตร์แทบจะไม่มีจุดเด่นความน่าสนใจใดๆทั้งสิ้นแถมยังไม่สามารถดึงศักยภาพของนักแสดงดังได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆค่ะHere we go. หลายๆเรื่องนี้ก็ค้านสายตานะเพราะว่าเคยดูบางเรื่องก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะนะใช่อย่าง RIPD นี่หนูชอบนะสนุกหนูรู้สึกมันก็ตลกดีมันแบบเป็นเรื่องต่างดาวบู๊บู๊ใช่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นแบบภาพยนตร์ยอดแย่อันดับที่สองก็อาจจะเป็นหลายๆคนอาจจะวิจารณ์ด้วยบทองค์ประกอบภาพหรืออะไรรวมๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าจังหวะป่ะจังหวะที่เข้าฉายหรืออะไรแบบนั้นป่ะก็น่าจะมีส่วนนะพี่แล้วก็น่าจะอยู่ที่เทสของคนแล้วก็หนังชนโรงในช่วงนั้นด้วยหรือเปล่าอาจจะไปเจอฟอร์มยักษ์เข้าไปใช่แล้วค่ะนะครับก็เลยทำเงินได้ไม่มากเท่าที่ควรนะฮะเอาละครับก่อนที่จะลากันไปในวันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะตามธรรมเนียมเราจะมาอัปเดตยอดวิวที่ประเทศจีนนะครับกับ Princess House Thailand รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นนะครับผ่านไปแล้ว11เอพิโซดนะฮะตอนนี้ยอดวิวไปที่ทะลุ240ล้านเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชม Princess Hour รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้น EP ที่12วันนี้เลื่อนเวลาเป็นต้นไปเลยนะเป็น2ทุ่มครึ่งค่ะทาง True For You หมายเลข24ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะยังสามารถที่จะติดตามการไลฟ์สดของ3สาว3สดได้วันนี้มีไหมวันนี้ก็มีค่ะแล้วขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญเป็น2หนุ่มสุดหล่อและฮอตมากๆในตอนนี้เลยนั่นก็คือองค์ชายนักคุณแล้วก็น้องขนองสุดน่ารักขององค์หญิงคนนี้นั่นเองนะคะยังไงก็ไปติดตามดูไลฟ์สดกันได้ค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะ Hello Production นั่นเองค่ะครับผมเนี่ยนะฮะตั้งใจเลื่อนให้คุณผู้ชมเลยเพราะเห็นว่าช่วงนี้รถติดเป็นพิเศษฝนตกมาติดเนาะจะได้กลับบ้านทันแล้วก็มานั่งติดตามกันนะที่หน้าจอนะครับก็อย่าลืมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะนำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเลียวพุทธครับเอ๋ยสุธาดาค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านี่คือองค์หญิงราชทายาทนายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้มานี่ปล่อยเดี๋ยวนี้เอ้ายังไงเนี่ยองค์ชายอินเพิ่งออกตัวหึงหวงอย่างแรงชนิดผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะไม่ทันไรก็ทำองค์หญิงชนิงเสียใจอีกแล้วจนถึงเวลานี้พระชายายังทรงไม่กลับเข้าวังเลยพะยะค่ะแล้วอินล่ะตอนนี้องค์ชายอินกำลังตามหาอยู่พะยะค่ะองค์ชายอินจะตามหาองค์หญิงคณิ้งเจอไหมติดตามใน Princess Hour รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้น